ภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจจับตากันอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นคือการประชุมของผู้นำรัฐบาลและผู้ว่าแบงค์ชาติครับว่าจะลงเอยกันอย่างไรหลังจากก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาว่าสองฝั่งฝ่ายบริหารกับฝ่ายที่กำกับดูแลเสถียรภาพทางด้านการเงินขัดแย้งทางความคิดครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะที่นายกรัฐมนตรีจะหาลือกับผู้ว่าแบงค์ชาติและเป็นเรื่องปกติครับมีมาเกิดทุกยุคสมัยที่ฝ่ายบริหารรัฐบาลเนี่ยอาจจะมองไม่ตรงกับฝ่ายของแบงค์ชาติเป็นเรื่องปกติดูนะปกติไม่ดูอากัปกิริยาจากการพูดคุยของนายกรัฐมนตรีฐาทวีสินผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับนี่ก็ทานหลังงานเที่ยงใช่ไหมโอ้นี่มีการปิดห้องพูดคุยกันนะอ๋อแต่มีภาพเลยมีภาพจากทวิตเตอร์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนะครับเป็นการบ่งบอกว่ามีการหารือนายกรัฐมนตรีหลังจากหารือพยายามอธิบายกับคนบอกว่ารับฟังความคิดเห็นครับต่างย่อมนำมาสู่การมีมุมมองที่ดีกว่าครับแน่นอนครับทุกคนก็ตั้งความหวังทุกคนอยากรู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันมีความขัดแย้งกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้หลังจากคุยเสร็จนายกรัฐมนตรีไปที่กระทรวงการคลังแน่นอนครับเจอนักข่าวกระทรวงการคลังจะมีคำถามเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการหารือกับผู้ว่าการแบงก์ชาติครับคุยกันได้ดีคุยกันได้ดีแล้วก็จะมีการพบกันอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่มีเรื่องความขัดแย้งกันใช่ไหมไม่มีขัดแย้งเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนครับไม่หรือว่าหลังจากการทุกเรื่องครับมีการคุยทุกเรื่องครับคุยวันนี้แล้วจะมีการทบทวนนำไปสู่การทบทวนนโยบายแน่นอนครับต่างคนต่างต้องทบทวนครับไม่งั้นเรียกมาทำไมอ่ะผมไม่เรียกมาจัดฉากเพื่อว่ามาเราเรียกมาเพื่อที่จะมาพูดคุยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งกันและกันท่านเองท่านจะดูแลสภาพการเงินการคลังของประเทศอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเชิญท่านมาแสดงว่าผมก็ต้องแวลูโอพิเนียนของท่านแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อข้ออธิบายที่เรื่องของนโยบายที่ทางผู้ว่าธนาคารได้ปรับลดขึ้นไปนี่คือท่านยกฟังแล้วผมฟังครับผมก็ฟังครับก็มีเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ก็เราก็เป็นต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่ที่การในการจะเห็นไม่ตรงกันทุกเรื่องไม่ได้แต่เราพูดคุยกันด้วยเห็นด้วยผลครับการคุยกันครั้งนี้มีผลให้ต้องไปปรับตัวนโยบายที่ออกไปแล้วตัวไหนบ้างไหมคะอาจจะปรับไปแล้วไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่ต้องมีปรับตัวไหนก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้หลังจากที่เข้าจากที่นี่แล้วก็จะมีการโทรศัพท์คุยกันอีกนะครับก็มีโทรศัพท์รับคุยทุกคนครับสองสามอาทิตย์มั้งหรืออาจจะเร็วกว่านี้ถ้าเกิดมีความต้องการอาจจะแต่ว่าโทรศัพท์คุยก็คงบ่อยขึ้นอ๋อชัดเจนว่าคุยกันเมื่อสักครู่ตอนบ่ายเนี่ยตอนเย็นนี้คุยโทรศัพท์ต่อแสดงว่าอะไรแสดงไม่จบเหรอจบก็หลายเรื่องแต่ที่ไม่จบก็ยังมีเพราะมีมุมมองในวิธีคิดวิธีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันครับฝ่ายรัฐบาลมีแง่มุมอยู่เรื่องหนึ่งคือทำอย่างไรให้เศรษฐกิจและประชาชนโดยเฉพาะปากท้องอ่ะดีขึ้นฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำกับดูแลเสถียรภาพทางด้านเงินตราดอกเบี้ยและค่าเงินรวมถึงสถาบันการเงินมองอยู่เรื่องหนึ่งคือทำอย่างไรให้นิ่งไม่ใช่มันร้อนแรงขึ้นไปจนยากแก่การแก้ปัญหาถ้าถามว่าน้ำหนักทั้งสองหน่วยงานเนี่ยใครให้น้ำหนักด้านไหนแน่นอนครับรัฐบาลเนี่ยต้องเน้นเรื่องโกรธใช่ขณะที่แบงค์ชาติเนี่ยเขาจะเน้นเสถียรภาพโอ้สรัฐบาลอะไรก็ได้ที่มีสภาพคล่องจับจ่ายใช้สอยคนมีชีวิตมีความสุขแต่แบงค์ชาติกำกับดูแลต้องเรื่องเสถียรภาพนะแล้วก็คอมเมนต์ถึงนโยบายการคลังได้ด้วยนะใช่และเรื่องอะไรบ้างที่เราคุยกันมี3เรื่องใหญ่แน่นอนครับเรื่องแรกเลยก่อนหน้านี้แบงค์ชาติก็มีการพูดถึงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเห็นไหมล่ะใช้เงินทั้งหมด 560,000 ล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยวิตกกังวลบอกว่าการออกดิจิตอลเนี่ยนะ 56,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะแจกกันเป็นการทั่วไปเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาและทำให้เกิดว่าด้วยเรื่องฐานะทางการคลังและว่าด้วยเรื่องตัวหนึ่งที่จะตามมาคือเงินเฟ้อและขัดกับแนวทางหลักของธนาคารกลางครับจริงๆแบงค์ชาติบอกว่าถ้าจะแจกหาวิธีอื่นแจกมากกว่าใช้โทเค็นไหมก็มีมุมมองข้อเสนอมุมมองของผู้รักษาเสถียรภาพครับครับแต่อีกมุมมองของฝ่ายรัฐบาลบอกว่าต้องการสร้างเงินดิจิทัลให้มันเกิดขึ้นเป็นฮับ
ในภูมิภาคนี้โอ้ก็คือหัวใจสำคัญคือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนสตาร์ทเขาจะเรียกว่าสตาร์เตอร์เป็นหัวเชื้อในการที่ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีเชิงระยะยาวก็ว่ากันไปวันนี้ช่วงรอยต่อ1กุมภาใช่ไหมใช่1กุมภาปีหน้านะตอนนี้ไทม์ไลน์รัฐบาลชัดเจนแล้วแต่ระหว่างทางนี้คงต้องมีการคุยและบอกแล้วเมื่อกี้หลายเรื่องเนี่ยเขาต้องกลับไปทบทวนนะไม่รู้ฝั่งแบงก์ชาติหรือฝั่งรัฐบาลแหละทบทวนแน่นอนบางเรื่องนายกเศรษฐาเนี่ยพูดชัดเมื่อคุยหาเรือกันแล้วทุกคนรับฟังมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ทุกคนจะต้องนำไปปรับในส่วนนโยบายและวิธีการทำงานของตัวเองครับและไม่กัดแย้งกันอ่ะเรื่องที่สองอันนี้ก็พูดถึงกันเยอะคือพักหนี้เกษตรกรพักหนี้เกษตรกรดูเหมือนจะเป็นภาพทางเศรษฐกิจอันใหญ่ครับแบงก์ชาติก็มีคอมเมนต์เรื่องนี้นะนะทั้งแบงก์ชาติทั้งสภาพัฒน์ก็มีเอกสารส่งไปถึงครม.เลยวันที่พิจารณานี่ฮะนี่ของแบงก์ชาตินี่ของนี่ของสภาพัฒน์นี่ของสภาพัฒน์นี่ของแบงก์ชาติโอ้โหสองส่วนทำเรื่องเดียวกันนั่นคือนโยบายการพักหนี้เกษตรกรนั้นน่ะและพักหนี้รายย่อยนั้นน่ะทั้งสองฝั่งที่ขับเคลื่อนมาอย่างนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยบอกว่ามันก็จะก่อให้เกิดปัญหามีข้อห่วงใหญ่เราไปดูที่ว่าข้อห่วงใหญ่ว่าด้วยพักหนี้ของ2หน่วยงานที่เป็นแก่นของเศรษฐกิจเนี่ยเค้ามองยังไงบ้างพี่โอมองที่แบงค์ชาติก่อนฟังแบงค์ชาติบอกว่าการพักหนี้เนี่ยไม่ควรเป็นเครื่องมือของภาครัฐที่เป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนี่1นะคำเตือนนะ2การพักหนี้ไม่ควรครอบคลุมและขยายวงกว้างแต่ควรจำกัดเป้าหมายยอดหนี้ไม่ให้เกิน 300,000 บาทต่อรายอันนี้รู้สึกว่านโยบายของรัฐบาลก็ยืนที่จะไม่เกิน 300,000 ครับต่อมาการพักหนี้เนี่ยมีได้แต่ควรมีแรงจูงใจเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ได้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าชักดาบกันตามฮัสซันนะครับก็คือว่าพฤติกรรมเรียนแบบกันไปแบบนั้นน่ะคือกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการชำระหนี้ได้เนี่ยให้เขาชำระหนี้ต่อให้มีแรงจูงใจนะเพราะถ้ามีแรงจูงใจปั๊บเขาจะพักหนี้เหมือนคนอื่นอันร้อนเพื่อไม่เกิดมอรัลฮัสซาดนะอันที่4พี่โออันที่4แบงก์ชาติบอกว่าการพักหนี้ทำได้แต่ควรดำเนินการได้เพียงแค่ปีเดียวแต่ฝ่ายภาครัฐบอกว่าดำเนินการปีเดียวนี่ทำยังไงได้มันไม่เป็นเผาเบาบางอ่ะต้อง3ปีจะเชิงการเมืองพี่โอ3ปีเนี่ย3ปีนะทำปีเดียวรัฐบาลเหลืออีก3พอตอนเลือกตั้งปี4คนลืมนะคนลืมแต่3ปีเลือกตั้งปี4คนลืมไหมนี่พี่วีถ้า 300,000 บาทโอ้โหดอกเบี้ย 10% ครับนี่เท่ากับลดไปเท่าไหร่ได้ต่อเดือนเท่านั้นเองเออแล้วปีเดียวแค่นี้มันจะพอพระแสงอะไรเราชาวบ้านดาใต้การเมืองก็ไม่ตอบด้วยอ่ะไปเป็นเรื่องของสภาพัฒน์หรือว่าสสช.เนี่ยพรรคนี่ควรเน้นแบบเฉพาะเจาะจงมีกลุ่มเป้าหมายอันนี้เหมือนแบงค์ชาติเหมือนกันพักนี่ควรเน้นระยะเวลาสั้นไม่และทำด้วยระมัดระวังอันนี้ก็เหมือนกันไม่เคียงกันทกสเนี่ยครับเป็นแกนของแบงค์รัฐในการจัดการเรื่องนี้เนี่ยคัดเลือกลูกหนี้ที่เดือดร้อนสภาพคล่องอย่างแท้จริงก็คือข้อนี้แหละ300,000พูดง่ายๆอย่าหวานแห อย่าหวาน และที่4กำหนดแนวทางมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาวควบคู่ไปด้วยเพราะการพักนี้เหมือนเป็นพอร์ตไปก่อนหยุดชั่วคราวต้องแก้ระยะยาวด้วยชาวบ้านเนี่ยคิดว่าต่อไปการเป็นหนี้เนี่ยมันจะได้รับการคลี่คลายโดยนโยบายการชำระหนี้นี่แหละมันจะเกิดปัญหาว่าด้วยเรื่องสร้างหนี้แล้วไม่มีวินัยครับตอนนี้ธกส.เดินหน้ามาตรการพักหนี้แล้วตัวนี้ดูแล้วเนี่ยตัวเลขก็บอกว่าสิทธิ์เท่าไหร่นะถ้าไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยมีสิทธิ์เข้าร่วมประมาณ 2.7 ล้านรายโอ้โห 2,700,000 รายเดี๋ยวจำนวนมหึมาทีเดียวครับพูดง่ายคือบางจังหวัดยังมีประชากรยังไม่ถึงล้านเลยครับเอางี้แล้วกันที่ผ่านครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเป็นมาตรการแบบสมัครใจพักนี้แล้วกู้เพิ่มได้ไม่เกิน 100,000 บาทพักนี้แล้วกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาทเริ่มรับสมัครตั้งแต่1ตุลาเลยครับเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ของธกส.ไปสมัครกันได้ตั้งแต่1ตุลาที่1ยาวไปถึงเดือนมกราครับครับตอนนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการสนับสนุนในการดูแลการพักหนี้ไว้นี่หมื่นเท่าไหร่12,000 12,000แยกเป็นการพักหนี้ 11,096 ล้านนะแล้วก็การพัฒนาสภาพแผนฟื้นฟูลูกหนี้ของธกส.อีก 1,000 ล้านอันนั้นคืองบไปฟื้นฟูให้ความรู้เขาเพิ่มเติมใน
เติมศักยภาพในการทำมาหาได้วันแรกเนี่ยนะวันแรกมีผู้สมัครแล้วเนี่ย 9,481 รายวันแรกนะจากทาร์เก็ตเมื่อกี้ที่แบบกลุ่มเป้าหมาย 2.7 ล้านนี่ถ้าใครหยุดพักนี่นะแค่เริ่มต้นคนด่าเป็นตั้ง 9,000 กว่าอันนั้นคืออันนั้นคือเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่คุยกันเรื่องที่3คําถามนายกถึงผู้ว่าแบงค์ชาติปรับลดเป้า GDP แต่ทำไมขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เป็นหลักคิดหลักคิดเหรอคณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินสภาพของเศรษฐกิจว่าปี2566เนี่ยจากแรงขับเคลื่อนแรงกระแทกของโลกจะทำให้เศรษฐกิจของไทยมันหดตัวลงครับพอหดตัวจะทำให้การบริโภคการลงทุนมันก็ลดตัวลงครับแต่กลับมีนโยบายขึ้นดอกเบี้ยมาอีกพรวดเดียวแล้วนะแสดงว่ากิจมันชะลอตัวลงเลยแบงก์ชาติปรับลด GDP แต่มองไปข้างหน้าเนี่ยเงินเฟ้อกำลังจะมาจะกระทบเสถียรภาพของประเทศไทยเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาบอกนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยกว่าจะเห็นผลใช้เวลา1ปีนโยบายการเงินนะแต่นโยบายการคลังเนี่ยจัดวันการวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยคือพูดง่ายๆวิตกกังวลว่าการดั้มเงินเข้าไปสู่ระบบผ่านมาตรการทางการคลังและการพักหนี้และการแจกเงินดิจิทัลจะทำให้เงินเฟ้อมันขยับสูงขึ้นจากอัตราเดิมซึ่งพูดง่ายๆทุกๆปีนะที่ผมไม่ได้ว่านะแต่แบงค์ชาติลองไปพิจารณาดูนะพวกคุณเคยคุมเงินเฟ้อตามเป้าหมายได้หรือไม่ปัญหาคำตอบออกมาก็คือว่าไม่เคยได้ตามกรอบเป้าหมายที่ให้ไว้ทุกปีเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามได้ว่าเศรษฐกิจมันหดตัวแทนที่คุณกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยกลับขึ้นดอกเบี้ยโอ้ได้ยิ่งลดอีกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงคือพอดอกเบี้ยขึ้นภาวะหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นเวลาไหมอันนี้คือที่เขาถามเนี่ยที่เป็นปัญหาครับ3ประเด็นนี้นะใหญ่ที่สุดตอนนี้ประเทศไทยเขาบอกว่า GDP เดิมเนี่ยพี่วีปี 63.9 อันนี้ของ World Bank ของ World Bank ยังคงเดิมแต่ของหน่วยงานอื่นลดลงหมดเลยของแบงก์ชาติเมื่อกี้นะของแบงก์ชาติของกสิกรใครแล้วแต่เนี่ยลดลงหมดเลยมันเป็นเพราะการค้าขายของโลกมีปัญหากติกาของโลกมีปัญหาคำสั่งซื้อของโลกก็มีปัญหาแล้วเราจะเพิ่มสภาพคล่องและเงินในกระเป๋าของประชาชนอย่างไรล่ะครับ